สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับจะทราบดีครับว่าผมมีปัญหาปวดข้อบ่าไหล่ครับแล้วก็มีปัญหาเรื้อรังมากๆนะครับเนื่องจากว่าการนั่งทำงานนานๆนะครับแล้วก็การนอนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เคยแนะนำไปแล้วนะว่าเราควรทำกายภาพนะครับและออกกำลังกายอย่างถูกต้องรวมถึงหาอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ดีๆนะครับที่จะมาช่วยซับพอร์ตร่างกายของเราทำให้เราลดอาการการปวดเมื่อยลงครับและแน่นอนครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนครับแต่ใครมันจะไปนอนทั้งวันนะครับเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีท่านั่งรีแลกซ์สบายๆบ้างแล้ววันนี้จะมาแนะนำเก้าอี้ดูดวิญญาณจากนี่เลยครับโฮมฮักมาแกะกล่องดูกันเลยใหญ่มากเวลาเราจะไปซื้อของเข้าบ้านเนี่ยปกติเราก็ต้องไปเดินตามห้างใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะการออกจากบ้านเนี่ยต้องระวังมากๆครับและที่สำคัญครับปัจจุบันเนี่ยมีการสั่งซื้อของได้ในระบบออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับทั้งประหยัดกว่าสะดวกกว่ารวมถึงมีการจัดส่งให้ถึงบ้านครับอย่างแบรนด์โฮมฮักเนี่ยผมก็สั่งจากเว็บไซต์ช้อปปี้นั่นเองครับและแน่นอนนะครับว่าสินค้าจากโฮมฮักครับก็บรรจุใส่กล่องมาอย่างดีนะครับก็จากการที่ผมได้รับสินค้ามาแล้วนะก็ไม่มีการแตกหักเสียหายใดๆนะครับหรือว่าถ้าใครกังวลนะครับว่าเกิดเดี๋ยวการชำรุดจากการขนส่งหรือเสียหายแตกหักเนี่ยสามารถคืนสินค้าได้ภายใน14วันนะครับและเนื่องจากว่าของค่อนข้างชิ้นใหญ่มากๆนะครับมันก็จะล้นๆสตูดิโอผมหน่อยนึงนะฮะอ่ะแกะออกมาเลยครับแกะกล่องออกมานะครับเดี๋ยวเราต้องประกอบนะครับซึ่งประกอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะภายในก็จะเป็นส่วนโครงนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยก็คือเป็นเหล็กนะครับแล้วก็สามารถปรับเอนนอนได้รับสรีระในท่วงท่าต่างๆส่วนตัวโครงด้านในโซฟานะครับก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนัง PU นะครับงานเข้ารูปเข้าตะเข็บการตัดเย็บต่างๆผมว่าก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เนี่ยครับดูตะเข็บสิครับตะเข็บนี่เนี๊ยบมากครับแกะกล่องออกมาแยกชิ้นมาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะจะบอกว่าประกอบง่ายมากๆครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีโครงเหล็กยื่นออกมานะครับให้เอาอีกด้านนึงนะครับที่เป็นพนักพิงนะครับเสียบลงไปในร่องได้เลยฮะนี่ครับเสียบกดลงไปพอเราเสียบลงไปจนสุดนะครับโซฟาก็จะทำการล็อกขาของมันเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับยกพนักขึ้นไม่ได้แล้วนะครับส่วนถ้าเราจะเอาออกครั้งต่อไปนะครับข้างในจะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำการยกคลิปนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับก็จะสามารถเอาออกได้ครับทีนี้ก็ทำการปิดแผ่นหนังนะครับที่เขาให้มานะครับแปะลงไปด้านหลังตรงนี้นะครับโซฟาของเราก็จะไม่มีช่องด้านหลังนะครับปิดเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับใช้เวลาประกอบแค่แป๊บเดียวก็ได้นั่งโซฟาสบายๆแล้วครับแค่นั่งแบบนี้ก็สบายแล้วอ่ะแล้วเก้าอี้ที่มีนวมหนาๆแบบนี้ดียังไงครับจะบอกว่าการที่เก้าอี้เนี่ยมีนวมหนาๆนุ่มๆเยอะๆนะครับก็จะเป็นการรองรับสรีระนะครับแต่ว่านวมที่หนานั้นจะต้องนุ่มและแน่นด้วยนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเส้นใยนะครับแน่นมากๆนะครับซึ่งเวลาเรานั่งลงไปนะครับเก้าอี้ก็จะโค้งรับกับสรีระของเราทุกๆสัดส่วนครับทำให้เรารู้สึกว่าสบายและผ่อนคลายนั่นเองดูนะครับเวลาที่เรากดเก้าอี้ลงไปนะครับสังเกตว่าถ้าหนาแน่นนุ่มนะครับเวลาเรากดลงไปมันจะไม่ยุบลงไปทันทีนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าความแน่นอยู่นะครับจะบอกว่าการนั่งแบบนี้ก็ถือว่าพักผ่อนสบายมากๆแล้วนะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับเอนนอนได้นะครับโดยการยกคันโยกด้านข้างขึ้นนะครับนี่ครับก็จะยกที่วางเท้าขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากเราวางเท้าเสร็จนะครับเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เท้าเรายกขึ้นสูงเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นนะหลังจากนั้นครับเราก็สามารถเอนนอนได้เลยนี่ครับสามารถพักได้สบายๆแบบนี้เลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยการนอนเนี่ยจะไม่ได้เป็นแนวราบตรง180องศานะครับแต่ที่สะโพกเนี่ยจะเป็นตัว V เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรับสรีระของสะโพกนะครับแล้วก็ตัวแผ่นหลังของเราครับได้ดีมากๆครับรวมถึงการวางแขนนะครับตรงนี้ตำแหน่งวางศอกได้พอดีเลยครับรู้สึกสบายมากๆครับและความสะดวกนะครับคือเราไม่ต้องคอยปรับคันโยกครับเราสามารถปรับสรีระท่าของเรานะครับพอเราลุกขึ้นนะครับตัวเก้าอี้เนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นแบบนั่งยกขาออโต้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะลุกขึ้นยืนนะครับเราก็แค่กดขาลงนะครับก็จะกลับมาเป็นเก้าอี้นั่งปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันเก็บลงไปที่เดิมนะครับเราก็มาจับด้านล่างนิดนึงนะกดเข้าไปนะครับให้มันดันแกล้งครับแบบนี้นะฮะเก้าอี้ก็จะกลับมาเป็นเก้าอี้นั่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเรานั่งแบบนี้ปุ๊บมันก็จะโยกไม่ได้ละนะถ้าเราอยากจะเอ็นลงไปนะครับเราก็แค่ดึงคันโยกด้านข้างครับนี่แบบนี้ฮะยกขาแล้วก็นอนดูทีวีสบายๆเลยครับจริงๆการปรับองศาของเก้าอี้ตัวนี้ครับไม่จำเป็นจะต้องปรับคันโยกใดๆนะครับเราสามารถปรับนะครับโดยการแบบขยับตัวเราเนี่ยครับเห็นไหมปุ๊บแค่ขยับตัวนะครับก็จะเปลี่ยนองศาเปลี่ยนท่านะครับนี่ครับได้หลายระดับฮะแล้วก็จะนอนยาวอย่างนี้เลยก็ได้นะครับด้วยความที่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ได้มากจนเกินไปนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆตามตัวบ้านได้ครับ
แล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กลัวว่าเอ้ยเวลาเราเข็นนะครับจะทำให้พื้นของเราเนี่ยเป็นรอยหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ดูนะครับว่าตัวยางรองของเขานะครับเราสามารถเข็นไปบนพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้เทียมนะครับหรือว่าพื้นกระเบื้องนะครับก็จะไม่เกิดรอยครับส่วนพื้นที่เป็นพรมแบบบ้านผมนะครับก็ยกเล็กน้อยแบบนี้นะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับแล้วก็หนัง PU ตัวนี้นะครับเกรดดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยไม่เหนียวติดตัวนะครับแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะครับระบายความร้อนได้ดีครับส่วนการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเราสามารถใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดฝุ่นออกเลยก็ได้นะครับหรือใครจะใช้ไม้ขนไก่ก็ได้นะหรือถ้าเกิดเป็นคราบเลอะอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอาน้ำนะครับปัดหมาดนะครับเช็ดนะครับแล้วเช็ดให้แห้งตามนะครับก็จะสามารถทำความสะอาดได้นะซึ่งนี่ก็คือข้อดีของหนัง PU นั่นเองนะครับก็คือการทำความสะอาดที่ง่ายมากๆครับโอ้โหนอนสบายจนไม่อยากลุกเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับดีไซน์หรูหราราคาน่ารักแค่ 6,999 บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้เลยนะครับเก้าอี้ดูดวิญญาณจาก Home Hack ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองใช้หรือจะซื้อให้คนที่รักรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับอ้าวให้ถ่ายรีวิวหลับเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมเคยรีวิวของไว้ด้วยนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอที่ผมลงเพิ่มเติมไว้ใน TikTok เป็นวิดีโอสั้นๆ1นาทีนะครับติดตามชมได้ทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสบายมากเลยนุ่มมากเลยนุ่มแบบไม่ได้นุ่มย่วมนะแต่นุ่มแบบเหมือนแบบรองรับน้ำหนักตัวเราได้ด้วยอะ